สวัสดีชาว Endomondo Cycling Thailand ทุกๆท่านนะครับวันนี้เมื่อวานมีเพื่อนสอบถามผมมาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโซนของแฮทเลตนะครับหรือโซนกับตาการเต้นหัวใจในโซนต่างๆคุณฮาโลวีนมั้งที่ถามผมมาเมื่อวานนะครับส่วนรายละเอียดการตั้งโซนต่างๆนะครับให้เข้าไปที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับก็เลือกโปรไฟล์ของเราขึ้นมาหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ส่วนของเซตติ้งนะครับสักครู่นะครับในส่วนของเซตติ้งก็จะแสดงข้อมูลต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวการคอนเน็กต์แล้วก็ privacy ก็คือเรื่องการยอมให้แต่ละใครเข้ามาดูข้อมูลต่างๆของเราได้บ้างนะครับก็จะมีอันสุดท้ายคือส่วนของแฮทเล็ตแฮทเล็ตในนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่ 3-4 ส่วนก็คือResting Heartlet นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจขณะหยุดพักหรืออัตราการเต้นหัวใจต่ำสุดครับผมกับ Max Heartlet นะครับข้อมูลตรงนี้ก็อยู่ที่ลองไปอ่านที่หน้าเว็บนะครับมีอธิบายไว้แล้วว่า Resting Heartlet คืออะไรแล้วก็ Max Heartlet คืออะไรนะครับแล้วก็โซนของ Endo ในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีโซนมอนอัพแฟตเบิร์นแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกแล้วก็แม็กซิมัมนะครับตรงนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูในแต่ละโซนก็จะบอกถึงประโยชน์ของแต่ละโซนว่าวอร์มอัพไว้สำหรับการวอร์มร่างกายแฟตเบิร์นก็คือช่วงโซนที่มีการเผาผลาญไขมันดีที่สุดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็แม็กซิมัมฮาร์ทเรทคืออะไรสำหรับค่าต่างๆตัวนี้เราสามารถจะปรับได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการตั้งที่52หรือ51ค่าของตัว BMP ที่เรากำหนดไว้มันก็จะเปลี่ยนไปค่าต่างๆพวกนี้เมื่อเราเซตเสร็จแล้วนะครับข้อมูลพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในการปั่นของเราอย่างเช่นอันนี้นะครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเราใช้อัตราการเต้นหัวใจในโซนไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วในการปั่นจักรยานเนี่ยมันควรจะใช้ในขั้นแรกเนี่ยเราควรจะมีโซนวอร์มอัพบางส่วนนะครับวอร์มอัพอย่างน้อยๆก็ของผมใช้ประมาณ10นาทีนะครับก่อนก็คือช่วง10นาทีแรกของการปั่นก็จะเป็นวอร์มอัพเบาๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้วิธีการไต่ระดับการเต้นหัวใจขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในโซนแอโรบิกนะครับหลังจากนั้นส่วนท่านที่ต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็เข้าไปเล่นในโซน4ได้บ้างแต่ไม่ควรจะเล่นนานมากนักเพราะว่าโซน4เนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการปวดอาการล้าได้ง่ายนะครับส่วนโซน5นี่ก็เข้าไปเล่นได้เล็กน้อยจริงๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่หัวใจทำงานหนักและยิ่งการที่เราบางท่านไม่มีแฮทเลตเนี่ยแล้วเข้าไปเล่นโซน5เนี่ยโอกาสที่จะเป็นลมหรือหน้ามืดเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับก็ลองดูนะครับติดใจหรือสงสัยข้อไหนถามมาได้ครับขอบคุณครับ